พี่ค่ะช่วงนี้ก็จะถ่ายคิวให้กับละครครับช่วงนี้ก็ถ่ายละครเรื่องจักรรักอยู่นะเดี๋ยวออนแอร์ทางช่องวันต้นปีหน้าได้ชมกันแน่นอนเล่นกับคู่จิ้นน้องหนูนาถ่ายไปเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ถ่ายไปได้สักประมาณเกือบครึ่งเรื่องแล้วครับเกือบครึ่งแล้วสนุกดีนะมันเป็นเหมือนเป็นอารมณ์การแสดงที่แปลกใหม่แล้วก็เรื่องราวผมเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะใหม่ฝากติดตามด้วยจัดรักมันจะมีแบบตุบจูบมาในตุบจูบไหมเหรอติดตามกันแล้วกันไม่อยากจะบอกกล่าวอะไรมากคิวของเราตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าเราจะเทคิวให้กับงานละครที่นี่แล้วก็จะเทคิวให้กับการซ้อมละครเวทีใช่ครับคิวหลักๆตอนนี้ใหญ่ๆเลยของผมมี2งานคือละครเรื่องจัดรักอะเนาะแล้วก็ซ้อมของละครเวทีที่จะไปที่ LA ปีหน้าครับก็มีการซ้อมมีการเรียนต่างๆเนี่ยหลักๆคือ2อย่างแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็ไปโปรโมทเพลงยังว่างบ้างหรือพักผ่อนบ้างอะไรครับเราเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะมีการฝึกซ้อมยังไงบ้างมีเรียนร้องฮะเรียนร้องเรียนเต้นฟิตเนสเรียนภาษาตีความบทเรียนการแสดงทุกๆอย่างเลยครับว่างเมื่อไหร่อันไหนว่างก็ยัดใส่เข้าไปมันมีอันไหนที่เราเป็นกังวลบ้างมั้ยที่แบบว่าไม่กลัวไปแล้วมันจะไม่เต็มที่เป็นกังวลของเรื่องภาษาแล้วครับเพิ่งมาเรียนเลยตอนเด็กๆนิสัยไม่ดีไม่ค่อยตั้งใจเรียนภาษาอะไรโตมาก็เลยต้องสปีดนิดนึงแล้วตอนนี้มันไปได้สวยมั้ยตอนนี้ค่อนข้างไปได้ดีครับค่อนข้างไปดีๆแต่ว่าพูดก็กุกๆกักๆหน่อยเนาะบทบาทที่เราจะได้ไปครับเป็นบทบาทอะไรยังไงเป็นเรื่องข้างหลังภาพอ่ะครับข้างหลังภาพแต่ว่าเราตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วเป็นชื่อเรื่อง Waterfall แล้วก็นางเอกอ่ะจ้ะนางเอกเป็นในเรื่องคือเป็นคนไทยใช่ไหมครับตอนที่เมืองไทยเนาะพอเราไปเล่นที่อเมริกาก็คือเปลี่ยนนางเอกให้เป็นคนอเมริกันมาจากอเมริกาแล้วก็เรามาเจอกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็เนื้อเรื่องก็เข้าไปที่แบบเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยเดินตามเรื่องแต่ก็จะมีดีเทลอะไรต่างๆที่แตกต่างออกไปนิดนึงคืออย่างเราเอาวัฒนธรรมไทยใส่เข้าไปด้วยอย่างเช่นการไหว้หรือรำไทยอะไรเงี้ยเราสอดแทรกเข้าไปนิดหน่อยแล้วอยากให้ฝรั่งได้เห็นวัฒนธรรมตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องของความสวยงามของภาพวาดเล็กๆน้อยๆสอดแทรกเข้าไปด้วยเราเข้าขากันดีไหมคะนางเอกคือที่ผมไปในหลายๆครั้งเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนางเอกไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นการแคสติ้งไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าทางนั้นมาตรฐานเขาจะค่อนข้างเยอะครับจะเลือกต้องเลือกให้มันดีที่สุดอะไรที่สุดเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยเพราะที่นู่นเม็ดเงินในการลงทุนมันค่อนข้างสูงนะเขาก็จะต้องเลือกอย่างพิถีพิถันนิดนึงแล้วเราไปแต่ละครั้งเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆเขาคงมาเลือกทีว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดความคืบหน้าหรือแนวโน้มมันน่าจะได้เห็นหรือเราจะได้แสดงแนวโน้มความขึ้นตอนนี้คือคอนเฟิร์มนะครับที่ LA ก่อนปีหน้าก็ประมาณมิถุนาปีหน้าที่ LA นี่คือคอนเฟิร์มแล้วล่ะแล้วก็ประมาณช่วงกันยาของปีหน้าก็คอนเฟิร์มที่ซีแอตเทิลอันนี้คือ2ที่ละที่คอนเฟิร์มว่าไปแล้วถ้าเกิด2ที่เนี่ยผ่านเขาที่นู่นเขาก็จะมีเช็คลิสต์เนาะกระแสดีไหมทำเงินไหมอะไรไหมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสองที่นี่ผ่านก็จะได้ไปเข้าบรอดเวย์ที่นิวยอร์กในปีถัดไปครับผมพี่บอยเองมีกำชับอะไรกับพี่บ้างไหมก็กำชับว่าทำให้ดีที่สุดนะเว้ยเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทของตัวเราของประเทศไทยแล้วอีกอย่างนึงเป็นคนไทยคนแรกที่ไปแล้วก็โปรเจกต์นี้การลงทุนค่อนข้างสูงคือมันหลายอย่างครับยังไงเขาบอกว่าทำให้สุดความสามารถนะกดดันไหมคะไม่กดดันนะครับความสามารถมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก็บอกเขาไปแล้วอ่ะพี่ก็ทำให้พี่เต็มที่นะแต่ผมมีเท่าไหร่ผมก็จะใส่เต็มที่เท่านั้นนะถ้าเกินเพดานเนี้ยก็ต้องลองดูนะแต่อย่ามาคาดหวังอะไรแบบว่าเพดานผมจะต้องแบบเป็นมาตรฐานแบบโหสูงปี๊ดอะไรเงี้ยแต่ผมพยายามจะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้เพราะว่ามาตรฐานบรอดเวย์ค่อนข้างจะสูงมากแต่ผมก็จะทำเต็มที่ก็แล้วกันอะไรจ๊ะแบ่งเวลาค่อนข้างยากครับแต่ก็พยายามจะแบ่งตัวให้ได้ถ้ามี2ตัวมีผม2ตัวก็น่าจะโอเคแต่เรื่องมีผมตัวเดียวก็พยายามแบ่งเวลาให้เต็มที่ครับแบ่งเวลาทุกๆวินาทีทุกๆชั่วโมงให้มันมีค่าที่สุดเรื่องอุปสรรคของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่กลัวครับเพราะโดนมาแล้วโดนมาเยอะแล้วแรกๆครับแรกๆที่ไปครั้งแรกๆเลยเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยโดนมาจนอ่วมแล้วครับก็เลยโอเคครั้งนี้ก็เลยไปก็เต็มที่ครับยังมีการบินไปอีกมั้ยแพลนบินไปของผมเนี่ยตอนนี้แพลนจริงๆเลยคือประมาณช่วงเดือนเมษาปีหน้าจะบินไปทีแต่ว่าทางอเมริกาเขาชอบเซอร์ไพรส์ครับขอตัวหน่อยอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยอาจจะมกราหรือกุมภาหรือมีนาก็ไม่ทราบได้ว่าผมชอบโดนอย่างเงี้ยเฮ้ยเดือนหน้าเอามันมา1อาทิตย์ซิเอามา10วันที่มาลองดูบทใหม่อะไรใหม่ก็จะมีเซอร์ไพรส์ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าแพลนจริงๆที่ฟิกซ์เอาไว้แล้วก็คือเดือนเมษาปีหน้าครับก็ไปซ้อมแล้วก็เพื่อที่จะเล่นเดือนมิถุนายังอย่างนี้จะมีปัญหากับคิวละครที่นี่มั้ย
คิวละครพยายามจะให้จบประมาณปลายมีนานะครับพยายามจะให้จบตอนนั้นแล้วก็ช่วงเมษาจะได้มีเวลาเตรียมตัวสักนิดหน่อยก่อนที่เราจะบินไปก็จะมีละครแค่เรื่องเดียวที่จะทิ้งให้แฟนได้ติดตามใช่จ้าก็จะมีเรื่องจัดรักเนี่ยเรื่องเดียวที่จะทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็พยายามครับพยายามจะทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้ยทิ้งเอาไว้ให้แฟนๆหายคิดถึงผมก็ไปสมัคร Instagram แล้วพยายามว่าอยู่ที่นู่นจะได้อัพรูปอะไรบ้างให้หายคิดถึงกันให้เรายังมีคอนแทคกันอยู่อะไรเงี้ยยังปลายปีนี้มีจะไปชาร์จแบตหรือจะอะไรพักผ่อนอะไรไงบ้างปลายปีนี้เหรอครับยังไม่แน่ใจเลยครับต้องดูคิวงานก่อนว่ายังไงลาได้ไม่ได้อะไรเดี๋ยวว่ากันจะมีไปปิ๊กบ้านกับปิ๊กบ้านเชียงใหม่ครับใครปิ๊กอยู่เหมือนกันครับอยากปิ๊กมากแต่ว่าเนี่ยวันที่23พฤศจิกายนผมมีไปยังว่างไตรภาคก็จะไปขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็หาดใหญ่แต่ว่า23พฤศจิกายนไปเชียงใหม่ก็เลยถือโอกาสนั้นน่ะกลับบ้านไปนอนบ้านด้วยจะปิ๊กสักกี่วันคะคงปิ๊กได้2วัน1คืนครับมันปิ๊กได้เท่านี้แล้วก็ต้องมาถ่ายละครต่อครับ